ุกวันพบกับรายการของช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยสนับสนุนรายการโดยเคอ้อมสตูดิโอสนใจกระเป๋าและขนมเชิญสั่งซื้อได้ที่โทรศัพท์091-853-4455สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอังคารที่12กรกฎาคม2565เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับจากเลนินถึงปิยบุตรก็ไม่ทราบว่ามีเจตนาอะไรครับวันก่อนปิยบุตรแสงกนกกุลโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้ว่าเมื่อไรก็ตามที่ประชาชนจำนวนมหาศาลตระหนักถึงพลังของตนในการเปลี่ยนแปลงเมื่อนั้นประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดตัวจริงก็จะระเบิดพลังและปรากฏกายขึ้นวันนี้คนศรีลังกาจำนวนมหาศาลได้ปรากฏกายเป็นประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดในการก่อตั้งระบอบการเมืองเลนินบอกว่าปฏิวัติเกิดได้ต้องมีสถานการณ์ปฏิวัติแต่ทุกสถานการณ์ปฏิวัติอาจไม่นำมาซึ่งการปฏิวัติที่ศรีลังกาสถานการณ์ปฏิวัติดำรงอยู่และกำลังนำพาไปสู่ปฏิวัติปิยบุตรกำลังเรียกร้องให้ม็อบในประเทศไทยเอาอย่างศรีลังกาใช่หรือไม่น่าสนใจครับเพราะเมื่อคืนวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาสื่อต่างประเทศรายงานกันคลึกโครมว่ามีกลุ่มผู้ประท้วงได้บุกเข้าไปเผาบ้านพักของนายกรัฐมนตรีรานินวิกรมสิงห์เหในกรุงโคลัมโบส่วนบ้านประธานาธิบดีโกตาบายาราชปักษาถูกยึดโดยกลุ่มผู้ประท้วงขับไล่รัฐบาลจากทั่วประเทศต่างเดินทางเข้าสู่เมืองหลวงของศรีลังกามีการเกณฑ์ชาวบ้านจำนวนมากขึ้นรถไฟไปร่วมประท้วงก็คล้ายๆที่ไทยครับตำรวจพยายามจะขัดขวางทางการศรีลังกาพยายามยับยั้งการชุมนุมประท้วงด้วยการประกาศเคอร์ฟิวแต่ไม่เป็นผลม็อบที่ศรีลังกายืดเยื้อมาหลายเดือนแล้วจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเป็นหลักทุนสำรองระหว่างประเทศเหลือก้นถุงไม่มีเงินเพียงพอที่จะนำเข้าสินค้าที่จำเป็นจากต่างประเทศเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงก็คล้ายๆกับที่ลาวกำลังประสบอยู่ในวันนี้ชาวศรีลังกามองว่าความล่มจมของประเทศเป็นเพราะระบอบราชปักษาบริหารประเทศนานเกินไปเป็นการบริหารประเทศที่ผิดพลาดโดยตระกูลราชปักษาของประธานาธิบดีโกตาบายาราชปักษาและอดีตนายกรัฐมนตรีมหินทราราชปักษาที่เพิ่งจะลาออกจากตำแหน่งไปเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเพราะมีกระแสต่อต้านอย่างหนักวันนี้นำไปสู่การยึดและเผานี่คือสิ่งที่ปิยบุตรต้องการอย่างนั้นหรือการเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายวิธีครับเช่นการปฏิวัติการก่อม็อบไปถึงการเลือกตั้งประเทศไทยกำลังจะเข้ารูปเข้ารอยรอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเลือกตั้งซึ่งจะเกิดขึ้นแน่นอนไม่เกินต้นปีหน้าแล้วทำไมมาร้องหาการปฏิวัติการก่อม็อบกันอีกครั้งที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีอำนาจบริหารประเทศกลับใช้อำนาจนั้นเพื่อนิรโทษกรรมให้พี่ชายล้างความผิดที่เกิดจากการคอร์รัปชันมวลมหาประชาชนนับล้านคนออกมาชุมนุมประท้วงเคลื่อนตัวไปบนถนนยาวนับ10กิโลเมตรแต่ไม่อาจโค่นยิ่งลักษณ์ลงได้แม้ยิ่งลักษณ์จะยุบสภาแต่ก็ถูกมองว่าเป็นการยื้ออยู่ในอำนาจต่อกระทั่งถูกรัฐประหาร22พฤษภาคม2557เช่นเดียวกันม็อบคนเสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองแต่ไม่อาจโค่นรัฐบาลอภิสิทธิ์ลงได้การยุบสภาเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์เผาเมืองร่วมปีและการยุบสภาก็เป็นไปตามคำมั่นสัญญาไม่ใช่แรงกดดันของม็อบแต่อย่างใดปิยบุตรอยากเห็นภาพการชุมนุมและความรุนแรงขณะที่พรรคการเมืองทั้งหมดรวมทั้งพรรคก้าวไกลกำลังมุ่งสู่การเลือกตั้งกันแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ปิยบุตรแสดงทัศนะเช่นนี้บ่อยครั้งและทุกครั้งต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติปิยบุตรลุ่มหลงการปฏิวัติฝรั่งเศสจนโง่หัวไม่ขึ้นและอยากให้ไทยเปลี่ยนผ่านในลักษณะเช่นนั้นเช่นกันเช่นเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วโพสต์ในเฟซบุ๊กว่ารูปแบบปฏิวัติปฏิวัติแบบปฏิวัติทำข้อเสนอให้ radical ที่สุดก้าวหน้าที่สุด
ไต่เพดานให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ภายใต้ระบอบที่เป็นอยู่ยกระดับให้ข้อเสนอนี้เป็นข้อเสนอขั้นต่ำที่เราจะไม่ถอยไปมากกว่านี้เดือนเมษายนที่ผ่านมาปิยบุตรพูดแนะนำหนังสือภูมิปัญญาปฏิวัติฝรั่งเศสตอนหนึ่งว่าเมื่อเราพูดถึงประชาธิปไตยในความเห็นของดร.วิลไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นหรอกแต่เป็นวัฏจักรโลกหมุนไปทุกวันเพราะฉะนั้นมันต้องเกิดเมื่อเกิดขึ้นแล้วปัญหาคือชนชั้นนำที่ปกครองอยู่มีสติปัญญาวิสัยทัศน์เพียงพอที่จะควบคุมการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่หากรู้สึกว่าถ้าเปลี่ยนไปแล้วตัวเองจะไม่ปลอดภัยแทนที่จะไปขัดขวางต้องเข้าไปควบคุมการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นที่ผมเขียนบทความนี้ไม่ใช่เพื่อเปรียบเทียบการปฏิวัติฝรั่งเศสกับของไทยแต่เป็นเรื่องสากลในลักษณะที่ว่าการปกครองที่ใดก็ตามหากชนชั้นผู้อยู่ใต้ปกครองรู้สึกว่าเขาจะไม่ทนกับสิ่งที่เป็นอยู่ต้องการเปลี่ยนแปลงเมื่อนั้นชนชั้นปกครองต้องคิดว่าจะปรับอย่างไรหรือยังคงยืนยันที่จะอยู่อย่างเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแล้วสุดท้ายก็จะเกิดการปะทะความคิดที่วนเวียนอยู่นี้ถูกตั้งคำถามว่าปิยบุตรคือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ข้อความรุนแรงใช่หรือไม่และทำไมถึงไม่ออกมานำม็อบเองแต่กลับปล่อยให้เด็กๆในมหาวิทยาลัยเดินนำหน้าสุดท้ายติดคุกติดตารางกันไปหลายคนเพราะได้รับอิทธิพลทางความคิดจากปิยบุตรการอ้างคำกล่าวของเลนินที่บอกว่าปฏิวัติเกิดได้ต้องมีสถานการณ์ปฏิวัติเมื่อไปดูความเชื่อของเลนินมีการพูดถึงความคิดเกี่ยวกับการปฏิวัติเอาไว้หลายแง่มุมอาทิอำนาจของชนชั้นนายทุนทำให้เกิดความจำเป็นในการปฏิวัติศีลธรรมยังไม่เท่ากับผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมาชีพสงครามปฏิวัติเป็นกฎสำคัญสูงสุดในมุมมองของเลนินการปฏิวัติจะต้องอาศัยประโยชน์จากทฤษฎีจักรวรรดินิยมนายทุนนั่นคือโอกาสที่จะเริ่มการปฏิวัติในประเทศใดย่อมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ระหว่างประเทศและภาวะการภายในประเทศโดยเฉพาะพึงรำลึกว่าสงครามใดๆย่อมช่วยให้เกิดความตึงเครียดภายในชาติที่เข้าสู่สงครามและทำให้ระบอบนายทุนในประเทศต้องอ่อนแอลงนี่เป็นจุดอ่อนในระบอบนายทุนซึ่งพึงใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยการเริ่มการปฏิวัติโดยชนชั้นกรรมาชีพเลนินไม่เชื่อในหลักที่ว่าด้วยเสียงข้างมากถึงกับเรียกว่าเป็นสิ่งลวงตาทางรัฐธรรมนูญเหตุผลคือพลังสำคัญได้แก่อิทธิพลของชนชั้นปกครองเสียงข้างมากจะเป็นไปได้ต่อเมื่อสอดคล้องกับผลประโยชน์ของชนชั้นปกครองฉะนั้นเลนินจึงไม่ศรัทธาในวิถีทางของประชาชนโดยข้อนี้จึงเป็นจุดหนึ่งที่ส่งเสริมให้เลนินยึดมั่นในการปฏิวัติเลนินเชื่อว่ารากฐานของสิทธิทางการเมืองมิใช่อยู่ที่การใช้เสียงข้างมากแต่อยู่ที่การปฏิวัติต่างหากก็ไม่รู้ว่าการที่ปิยบุตรอ้างเลนินจะมีความเชื่อแบบเลนินหรือไม่แต่ที่แน่ๆการปฏิวัติของเลนินจะต้องทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสงครามกอดว่าไงครับคุณปิยบุตรศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์มานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ